ตื่นเช้ามาก็โทรทัศน์เสียงดังเสียงดังนะคะบรรยากาศวันนี้แจ่มใสเดี๋ยวค่อยดูนะดูเขาเปิดโทรทัศน์เสียงดังทุกวันค่ะสวัสดีกันตอนเช้านะคะจากช่องสาวไทยในโนเวเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามเนาะเอาเป็นคำถามไปนะคะเพราะว่าถ้าเราตอบเป็นเมสเซจข้างล่างเนี่ยมันก็คือมันยาวเนาะเราเอาคำถามแรกไปก่อนเลยเนาะคำถามที่เรามักจะถูกถามเวลาที่เราเดินทางกลับไปเมืองไทยแล้วก็บางครั้งบางคราวคนไทยด้วยกันที่นี่ก็ถามเนาะคำถามอันนี้นะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นคำถามยอดฮิตนะคะคำถามนั้นมันก็คือมีผัวฝรั่งเขาให้เงินใช้เดือนละกี่หมื่นบาทนะคะเราไม่ได้ว่าโลกสวยหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะเรามาที่นี่เรารู้จุดประสงค์ของการมาเรามาแบบมีการวางแผนเรามาโดยรู้ว่าเรามาทำอะไรครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ว่ายากจนซะเหลือเกินแต่ไม่รวยเราอยู่เมืองไทยเราก็ไม่เดือดร้อนเงินใช้แต่ว่าเราอะมีพอแค่ตัวเรากินเราใช้เรากินใช้คนเดียวเนี่ยเราพอเราเลี้ยงตัวเองได้พูดง่ายๆแต่จุดประสงค์ของการมาประเทศโนเวย์เนี่ยมันคือการมาเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือครอบครัวเราอยากแบ่งเบาภาระทางครอบครัวเราถึงมาเรามาอยู่ประเทศโนเวย์ด้วยวีซ่าทำงานเพราะฉะนั้นนะชื่อวีซ่ามันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่าคุณจะต้องมาทำงานในระยะเวลาที่เรามาทำงานอยู่ที่ประเทศโนเวย์เราก็มีงานทำเพราะว่าพี่สาวเราเนี่ยเขาเดินเรื่องเอาเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรามาเลี้ยงเด็กเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่ได้บอกว่าเธอต้องมาเลี้ยงเด็กอย่างเดียวเรามาเลี้ยงเด็กถ้าเราอยากได้เงินเพิ่มพี่เราเขาก็จะหางานให้เราทำเป็นงานทำความสะอาดบ้านถ้าเราไปช่วยพี่เราทำงานพี่เราก็จะแบ่งเงินให้เราใช้เรากินฟรีอยู่ฟรีมีงานทำมีเงินใช้เป็นของตัวเองเราจะอยากได้มากเราจะอยากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันไหมถ้าเราขยันเราบอกพี่เมียวหนูอยากทำงานอีกนะเราก็ได้เงินเพิ่มเราก็ไม่ต้องไปขอเงินใครนะคะทีนี้พอเราอยู่ไปเราได้เงินเรารู้แล้วนี่เฮ้ยอยู่ที่นี่มันได้เงินได้เงินเยอะกว่าที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราก็เลยคุยบอกพี่สาวแล้วว่าพี่เมียวหนูอยากอยู่ที่นี่มึงอยู่ที่นี่ไม่ได้นานหรอกไอ้ไปชาติมึงมีสัญญาแค่2ปีแต่ถ้ามึงอยากจะอยู่ที่นี่วิธีง่ายแล้วลัดทางลัดที่สุดก็คือมึงต้องหาผัวเราก็เลยหาผัวได้เป็นผู้ชายสูงอายุใจดีคนนึงเขาก็ไม่ได้รวยแต่เขาทำงานประจำมีงานประจำมีบ้านให้เราอยู่แล้วก็ไม่มีลูกไม่เคยแต่งงานมาก่อนเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราใช้นะเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามีงานทำอยู่แล้วเราทำความสะอาดเป็นอยู่แล้วเพราะพี่เราสอนหมดทุกอย่างว่าความสะอาดทำยังไงอะไรยังไงพอเราหาผัวได้หนึ่งคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่ประเทศโนเวย์ใช่ไหมเราก็เสิร์ฟงานเลยแล้วเราก็หางานทำงานที่เราทำก็คืองานทำความสะอาดงานทำความสะอาดถามว่ามันหนักไหมมันหนักแต่มันก็สนุกมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากที่เราไม่เคยได้รู้ว่าความสะอาดทำยังไงเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้เงินเยอะไหมได้เงินเยอะมากได้เงินไปให้พ่อได้เงินไปเป่าปู่บ้านให้พ่อส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้มันก็คือเงินของเราเองแต่เราโชคดีตรงที่ว่าแฟนของเราน่ะเขาไม่มีลูกไม่มีเมียมาก่อนเขาไม่ได้มีภาระอะไรถึงเขาไม่รวยแต่เขาก็ไม่ได้ให้เราลำบากก็คือค่าใช้จ่ายในบ้านเราไม่ได้เขาไม่เคยเอาบิลหรือว่าเอาค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆเอามาให้เราแล้วก็มาขอหารขอแบ่งก็คือไม่มีเขาเราหาได้เท่าไหร่เงินก็เป็นของเราหมดแต่ว่าเราเลี้ยงดูครอบครัวของเราเราเลี้ยงดูเองพ่อแม่ของเราเราส่งเสียเลี้ยงดูด้วยตัวเองเขาไม่ได้มาส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เราแต่เราคิดว่าเท่าที่เรามีเท่าที่เราได้จากผู้ชายคนนี้มันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มายุ่งกับเงินของเราเราจะส่งเสียพ่อแม่เราเท่าไหร่เขาไม่ได้มายุ่งมันก็แล้วแต่เธอจะส่งเสียไปจนหมดธนาคารมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอจะไม่มีเงินใช้มันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแต่ว่าฉันน่ะรับผิดชอบอ่ะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
ค่าน้ำมันรถค่าภาษีอะไรต่างๆที่มันต้องจำเป็นจะต้องใช้ทุกเดือนเนี่ยเขารับผิดชอบหมดอยู่แล้วแต่มันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารเงินใช้ในครอบครัวของเราที่เมืองไทยแล้วเขาไม่ยุ่งตรงนี้เราก็คือพอใจก็ไม่ได้เงินนะคะเราไม่ได้เงินเราไม่เคยได้เงินจากผู้ชายโนเวย์หรือว่าเขาจะต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูเราอันนี้ก็คือไม่มีนะคะแล้วก็ต่อมาเราอยากจะเราอยู่กับแฟนคนที่อายุสูงอายุคนนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ปีเราอยากจะย้ายออกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีกับเราแต่เราอยากย้ายออกเราก็ย้ายออกมาโดยที่ไม่มีการขอแบ่งอะไรทั้งสิ้นเราก็ไม่น่าด้านไปแบ่งอะไรของลุงเขานะคะเพราะว่าเราตอนที่เราอยู่กับเขาไม่เคยมายุ่งกับเงินของเราเขาไม่เคยเอาค่าใช้จ่ายมาแบ่งให้เราตอนที่เราย้ายออกจากแฟนเราก็ไม่น่าด้านไปขอแบ่งสมบัติอะไรทั้งนั้นเราออกมาพร้อมกับตัวแล้วก็เงินที่เราเก็บอยู่ในธนาคารจำนวนหนึ่งที่เราสามารถจะอยู่โนเวย์ได้ถึง5ปีถ้าเราไม่ทำงานเงินตรงนี้มันพอนะคะถ้าเราจะอยู่เพราะว่าเราทำงานเยอะมาตลอดตอนที่เรายังเด็กเราก็ขยันทำงานมาตลอดเพราะฉะนั้นนะตอนที่เราออกจากแฟนเราก็มีเงินและเราก็อย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปต้นๆก็คือเราคิดจะอยู่ที่ประเทศโนเวย์ตั้งแต่ต้นเราถึงไม่มีบ้านไม่มีรถเพราะเราไม่ซื้อเงินที่ทำได้ทั้งหมดมันคือเงินที่อยู่ในธนาคารที่โนเวย์เท่านั้นก็คือไม่มีสมบัติอะไรอย่างอื่นที่เมืองไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะต่อมาเราออกมาอยู่ข้างนอก4 ปีที่เราออกมาอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียว4ปีเช่าบ้านเองแล้วก็อยู่เองกินเองเราก็มีผัวใหม่นะคะเรามีผัวใหม่เราไม่เคยขาดตอนนะคะเราก็มีผู้ชายมาเรื่อยๆก็คือ4ปีเนี่ยเราก็มีแฟนเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละผู้ชายคนที่เราอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เราไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่กับเขาแค่นั้นเองตอนที่เรายังคบกันเนี่ยก็คือเราไม่ใช้คำว่าแฟนด้วยซ้ำก็คือมีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์กันเฉยๆไม่ได้เป็นแฟนหลังจากที่เรามีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้1ปีเขาก็พูดกับเราว่าทำไมเธอต้องทำงานเยอะเราก็บอกว่าเรามีภาระคือเราจะต้องส่งเสียพ่อแม่ทุกเดือนเพราะพ่อแม่เราแก่แล้วเขาไม่ได้มีเงินเกษียณกินเหมือนอย่างที่พ่อแม่เธอเป็นฉันจำเป็นจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องทำงานแล้วไหนจะค่าบ้านอีกค่าน้ำค่าไฟอีกเราก็ต้องทำงานเป็นจำนวนเยอะทำงาน100%นะบางทีมันไม่พอถ้าสมมติว่าทำงาน 100% เนี่ยถามว่าพอไหมมันพอแต่ถ้าเราอยากจะมีเก็บหรือว่าเราอยากจะซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำงานเพิ่มไปอีกนะคะและเราก็ต้องประหยัดด้วยเพราะเราอยู่คนเดียวเนาะหลังจากที่เรามีเซ็กกับผู้ชายคนเนี้ยคนปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยเนี่ย1ปีเขาก็เลยตัดสินใจบอกกับเราว่าฉันอยากให้เธอไปเที่ยวไหนไปเที่ยวกับฉันบ้างในวันหยุดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเธอจำนวนนึงเขาก็บอกเป็นตัวเงินมานั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเราขอคิดดูก่อนนะเพราะว่าฉันไม่แน่ใจว่าการที่เธอให้เงินฉันแล้วอ่ะแล้วเราทะเลาะกันน่ะเธอจะมาพูดไม่ดีกับฉันหรือเปล่าฉันจะต้องขอคิดดูก่อนเขาก็บอกอ้าวทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะเราก็บอกอ้าวเราไม่ชอบใช้เงินใครเพราะว่าบางทีอ่ะเราทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยอะไรที่เธอให้เธออาจจะทวงคืนก็ได้แล้วจะตอบถึงตอนนั้นฉันก็ไม่มีให้เราก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าผู้ชายคนนี้เขาจะมาจริงจังอะไรกับเราแต่เราคิดเอาไว้ก่อนเราไม่ได้ว่าตัดสินใจปุ๊บปั๊บเนาะทีนี้เราก็กลับไปคิดประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะเราก็กลับมาบอกเขาเราก็บอกว่าเอ้าถ้าเธอจะมาให้เงินฉันใช้อ่ะแล้วเราจะอยู่ในสถานะไหนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนอ่ะเราก็คือเราไม่รู้ว่าเราทำตัวไม่ถูกว่าก็คืออยากจะไปอยากจะซื้อตรงนั้นเพื่อที่จะให้เราเป็นไปกินไปเที่ยวหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยถามเขาเนาะทีนี้เขาก็เลยถามเราว่าเราอะมีคิดจะไปมีคนอื่นไหมเราบอกว่าเราไม่มีหรอกก็คือเราทำงานแล้วเราที่เรามีเซ็กด้วยอะไรด้วยก็มีเขาคนเดียวเขาก็บอกเขาก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยพูดนั่นแหละว่างั้นเราก็เป็นแฟนกันแล้วก็ลองคบกันดูเผื่อบางทีมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นก็เลยตกลงเป็นแฟนกันในระยะเวลาที่เขาใช้คำว่าแฟนก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาก็จ่ายให้เราเยอะไหมก็เยอะอยู่
ก็ให้เงินเป็นจำนวนที่เราพอใจแล้วเราคิดว่าเขามันเงินตรงนั้นอะมันมากพอที่จะสร้างความมั่นใจให้เราได้ว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเขาไม่รักไม่ชอบเราจริงๆอะเขาจะไม่ให้เงินจำนวนหนึ่งกับเราแต่ไอ้จำนวนหนึ่งที่เราพูดเนี่ยเราจะไม่พูดเป็นตัวเงินนะเพราะว่าความพอใจของคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ไอ้เงินจำนวนเนี้ยเราพอใจแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไทยคนไหนจะได้มากไปกว่านี้อันนั้นก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เงินจำนวนเนี้ยเราถือว่ามันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเออเขาอะให้เราเพราะว่าเขาอาจจะชอบเราจริงๆเขาถึงมีการรับผิดชอบเราทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่าไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันแค่นั้นก็มากพออยู่แต่เราก็ไม่หลงไปเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันชอบได้มันก็เลิกรักได้มันก็เลิกอะไรได้มันถ้ามันมีอะไรเข้ามาเราก็เก็บเงินจำนวนนั้นเอาไว้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะเราก็ไม่ได้ใช้หมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาหมดรักเราแล้วเขาไม่ให้เราแล้วเนี่ยเราจะได้มีเงินตรงนั้นน่ะเอาไว้กินเอาไว้ใช้เพราะเราอยู่คนเดียวแล้วเราต้องดูแลพ่อแม่ใช่มั้ยทีนี้ก็คือเขาให้เงินใช้ให้เงินกินแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้แหละว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแต่การทำงานอย่างเดียวเราต้องพักผ่อนบ้างพอเราได้เจอแฟนคนนี้ก็คือเราได้รีแลกซ์เราได้ไปพักผ่อนมากขึ้นเพราะว่าเขามาช่วยเราบางส่วนใช่ไหมเราก็มีเวลาไปเที่ยวไปเดินภูเขาได้ไปดูอะไรทั่วนอร์เวย์เขาก็พาเราไปเที่ยวพาเราไปพักผ่อนเหมือนกับเราได้พักผ่อนหัวสมองเหมือนกับเราได้รู้ว่าชีวิตเราคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่การทำงานอย่างเดียวเราต้องทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็พักผ่อนเราก็อยู่อย่างนั้นอ่ะ4ปีอยู่ข้างนอกอ่ะ4ปีไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผู้ชายเนาะทีนี้พอเราตกลงที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านผู้ชายเพราะว่าแม่แฟนเราก็บอกว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้เธออยู่ได้ข้างนอกนานแล้วมันสมควรจะย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันได้แล้วมันติดอะไรแม่เขาก็เลยถามว่าเออเธอมีผู้ชายหรือปริชาติฉันไม่มีหรอกแต่ว่าเราสองคนคิดว่าเราอยู่อย่างนี้มันมีความสุขดีอยู่แล้วแม่เขาบอกมันเปลืองเงินค่าเช่าบ้านนะเพราะว่ามันต้องไปเสียเงินค่าเช่าบ้านตรงนู้นนะ 4,500 ค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เสียแต่ถามว่าถูกไหมถูกนะ 4,500 แล้วก็ไม่ได้เสียค่าน้ำค่าไฟเลยทีนี้แม่เขาบอกว่ารวยกันนักเหรอไปเสียค่าเช่าบ้านแล้วก็มาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอย่างนี้แม่เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเขาให้ย้ายให้ลองย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือเราไม่ยอมคืนบ้านเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ไหมเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ใช่คนแบบง่ายๆสบายๆส่วนตัวเราเองอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งไม่ได้ว่าเก่งทุกอย่างแต่ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มีความสุขเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยเขาจ้างเราเกินร้อยเขาให้เราเกินร้อยอยู่แล้วเราจะอยากทำเท่าไหร่ก็บอกเขาเขาก็จะให้เราตามความจำเป็นหรือตามเงินที่เราจะต้องใช้จำเป็นจริงเขาก็จะให้งานเราทำใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปอยู่กับผู้ชายเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วเราไม่มีความสุขเราก็เลยไม่เลือกทางนั้นเนาะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านเราที่อยู่ทุกวันนี้ก็คือ2เดือนนะคะแล้ว2เดือนเราถึงคืนบ้าน2เดือนเราคิดว่าเออมันน่าจะอาจจะยังเป็นไปได้เราก็เลยคืนบ้านหลังนั้นไปที่เราเช่าอยู่นะคะแต่พอมาอยู่กับแฟนเราคนนี้ก็คือก็เหมือนแฟนคนแรกก็คือเขาไม่ได้ให้เราจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่เขามีเขาไม่เคยเอามาบอกว่าเราต้องหารต้องแบ่งนะคะแต่ว่ามันมีรถมินิคูเปอร์นั่นแหละที่เป็นชื่อของเราเราจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเองแล้วก็จ่ายค่าซ่อมบำรุงจ่ายค่าตรวจสภาพรถจ่ายค่าทางค่าขับอะไรเงี้ยเราต้องจ่ายเองหมดทุกอย่างนะคะก็คือมีอยู่อย่างเดียวที่เรารับผิดชอบตรงนั้นแล้วครอบครัวเราก็รับผิดชอบเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่มายุ่งเรื่องเงินไม่มาถามว่าเดือนนี้เธอได้เท่าไหร่หรือว่าเขาเห็นเงินว่าเรามีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่เขาต้องอยากมาขอแบ่งอยากมาขอบอกว่าเออเธอทำไมเงินเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาก็เข้าใจว่าเราดูแลครอบครัวและบางครั้งแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือแฟนเราเขาขอเราอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเงินเขาไม่อยากให้เราใช้สุรุ่ยสุร่ายเขาไม่อยากให้เราเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่จำเป็น
อย่างเช่นเราซื้อเสื้อผ้าเยอะเขาก็บ่นเขาบอกว่าตู้มันไม่มีจะเก็บแล้วเธอจะซื้อทำไมซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้บางครั้งอะป้ายังไม่ได้ตัดทิ้งเลยเธอก็ไปซื้อมาใหม่อีกมันเหมือนกันเราใช้เงินแบบไร้สาระรองเท้าก็เหมือนกันมีตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ซื้อชั้นวางรองเท้ามาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเขาก็จะบ่นเราเรื่องนี้มากแล้วเขาบอกว่าถ้าเราซื้อมากๆเขาแล้วไม่ฟังเขาเลยเขาจะให้เราจ่ายค่าน้ำค่าไฟช่วยเนี่ยอันนี้เขาโกรธมากแฟนเราอ่ะเขาก็จะว่าเราแค่เรื่องตรงนี้แต่ว่าเราก็มีอะไรเราไม่เคยจะปิดบังแฟนเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเราชอบบางทีเราจะต้องไปโบท็อกไปฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกแฟนแล้วนะเราบอกว่าเนี่ยตังค์อ่ะฉันก็เอาไปใช้จ่ายในเรื่องเสริมสวยพวกนี้นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนั้นนะฉันเข้าใจเพราะผู้หญิงทุกคนต้องอยากดูดีต้องอยากสวยฉันเองฉันก็อยากมีเมียที่สวยอยากจะที่มีเมียที่ดูดีอันนี้ฉันเข้าใจผู้หญิงถ้าเธอจะเอาไปทำตรงเนี้ยฉันไม่ว่าแต่เธอทำอ่ะเธอก็ต้องทำพอสมควรเธออย่าไปทำให้มันเยอะให้มันเลอะเทอะเกินไปเหมือนเธอติดเสพติดศัลยกรรมอันนั้นมันก็ไม่ดีเรื่องนี้ก็เขาก็ไม่ได้ว่าเราเนาะเราก็ถึงอยู่แล้วก็เข้าใจกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะมีน้อยหรือเราจะมีมากเราเอาเงินไปทำอะไรตรงเนี้ยแฟนเราเขาก็ไม่ปิดบังเราและเราก็ไม่ปิดบังแฟนเราเนาะแล้วเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเงินของแฟนเราแฟนเราเขาจะมีเงินเท่าไหร่เขาจะได้สมบัติพ่อแม่เขามาเท่าไหร่อันนี้เราไม่ก้าวก่ายก็คือตรงนั้นก็คือของเขาเขาก็ไม่มาก้าวก่ายของเราเราอยู่ด้วยกันเราก็ให้เกียรติกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะก็สุดท้ายและท้ายสุดของคลิปนี้นะคะก็คือเราจะมาตอบเรื่องที่ว่านั่นแหละก็คือว่ามีผัวฝรั่งให้เงินใช้เดือนละกี่หมื่นเราไม่เคยได้เงินจากฝรั่งนะและเรามาประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็คือเรามาแบบมีเป้าหมายเรามาแบบมีการวางแผนเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวเรามันคือวางแผนมาหมดทุกอย่างข้อที่หนึ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นคือฝรั่งสองคนเนี่ยที่เราได้เนี่ยคือเป็นฝรั่งที่ค่อนข้างที่จะเขามีเงินแต่งเรานะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแต่เขาไม่ได้รวยแค่นั้นเองแต่เราอะเลือกที่จะไม่แต่งและว่าเราคิดว่ามันไม่จำเป็นเพราะเราเห็นมาหลายครั้งหลายคราวที่ว่าแต่งกันไปแล้วอยู่กันไม่ได้เราไม่ได้คิดเรื่องการแต่งงานเท่าไหร่สำหรับเรานะเพราะฉะนั้นนะฝรั่งอ่ะเขาก็ฝรั่งทั้งสองคนเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันให้เงินพ่อแม่เธอก้อนหนึ่งนะเพราะว่าเธอไม่คิดจะแต่งงานถ้าเธอไม่แต่งก็ไม่เป็นไรฉันจะให้เธอเป็นอย่างอื่นอย่างแฟนเราสองคนเนี่ยเขาก็จะให้เงินพ่อแม่เราจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ต้องจัดงานแต่งไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องไปเหนื่อยขนโต๊ะขนเก้าอี้เชิญพระเชิญแขกไม่ต้องก็คือเอาเงินไปใส่ธนาคารให้พ่อแม่เราเลยอันนี้ก็คือเราพอใจข้อที่สองก็คือเราคิดมาตั้งแต่ต้นจนจบว่าเราจะไม่มีลูกแล้วเราก็จะบอกฝรั่งสองคนเนี้ยที่เราเคยอยู่กินด้วยนะก็คือเราไม่มีลูกทำไมถึงเราไม่อยากมีลูกก็คือเราอะรับผิดชอบครอบครัวเรามาตลอดเรามีความรู้สึกว่าช่วงหนึ่งของบั้นปลายชีวิตเราไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรอีกแล้วนอกจากพ่อกับแม่ที่เรามีอยู่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งนี้เราอยากรับผิดชอบสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากจะดูแลแต่ถ้าเกิดเรามีลูกก็คือเราต้องดูแลลูกเราต้องรับผิดชอบลูกมันเหนื่อยเกินไปสำหรับเราก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ไหนแต่ไรคือว่าสิ้นสุดจากพ่อแม่แล้วเราจะอยากใช้เงินที่เราหาได้ด้วยการหาความสุขให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่มีลูกและแฟนของเราที่เรามีอยู่เคยมีอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคิดเหมือนเราคือเขาไม่อยากมีลูกไม่อยากมีภาระอันนี้ก็คือเป็นความคิดส่วนตัวของเรานะคะแล้วเรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็คือเราไม่ได้มีหนี้มีสินอะไรที่จะต้องให้ฝรั่งมาจ่ายให้เราเพราะว่าหนี้สินตรงนี้มันคือเป็นครอบครัวของเราพ่อกับแม่ของเราเนี่ยไปยืมเงินของพี่เหมียวคนที่พาเรามาเนี่ยพี่เหมียวเขาไม่ได้อยากได้คืนเลยนะพี่เหมียวเขาไม่คิดดอกพี่เหมียวไม่อยากได้เงินคืนแต่เรามีความรู้สึกว่าพี่เหมียวเขามีภาระเยอะไหนจะลูกไหนจะเต้าไหนจะพี่น้องของเขาอีกทีนี้เราเขาเอาเรามาเนี่ยเขาก็มีบุญคุณเราหาเงินได้อะไรได้เนี่ยเราก็คืนเงินให้พี่เหมียวเขาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเพราะการที่พี่เหมียวเขาเอาเรามาอยู่เนี่ยก็คือมันต้องใช้จ่ายเยอะมากการที่จะเอาคนคนนึงอ่ะมาอยู่เป็นปีๆเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะบางครั้งอ่ะเราก็เกรงใจพี่เหมียวเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อแม่เราเป็นหนี้เป็นสินเราพยายามหาเงินด้วยตัวเองแล้วก็เอามาชดใช้เพราะว่าคนที่
พ่อแม่เราไปยืมเนี่ยก็คือญาติกันเองนะคะแล้วเขาก็ใจดีกับเราทุกอย่างเขาไม่ได้เคยจะมาเรียกร้องอะไรจากเราเพราะฉะนั้นน่ะก็คือฝรั่งอ่ะไม่เคยให้เงินเราใช้แล้วฝรั่งเขาก็ไม่เคยมาใช้จ่ายหนี้สินให้เราเราไม่เคยไปจัดงานแต่งอะไรทั้งนั้นแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันเป็นสิ่งที่เราพอใจเราไม่จำเป็นจะต้องเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้อะไรที่เราสบายใจอะไรที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขเราก็ทำนะคะแล้วก็สุดท้ายและท้ายที่สุดนะคะเราจะไม่นั่งรอให้คนอื่นเอาเงินมาให้เราใช้เพราะการที่เรารอเงินจากคนอื่นเหมือนเราไปยืมจมูกคนอื่นเข้ามาหายใจเราไม่ได้พิการเราไม่ได้ง่อยเปลี้ยเสียขาเราก็ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองไปถ้าเราไม่รวยมันก็ไม่เป็นไรก็คือเรามีอยู่เรามีกินเวลาที่เราไปเอาของเขามามากๆแล้วเวลาโกรธกันทะเลาะกันเขาพูดจาไม่ดีกับเรามันทำให้เราเสียความรู้สึกสู้ว่าตอนที่เรายังเด็กๆเนี่ยเราหาเงินเลี้ยงตัวเองพอแก่ตัวไปเราทำงานได้น้อยเรื่องกินเรื่องใช้เราก็ทำน้อยไปด้วยนะคะเราเป็นคนไม่ชอบไปนั่งคอยโชคคอยลาภคอยวาสนาเพราะเราคิดว่าเราไม่หมิ่นเงินน้อยเราไม่คอยวาสนาเวลาที่เราทำงานเราก็ได้เงินเราไปนั่งคอยว่าเมื่อไหร่คนอื่นจะเอาเงินมาให้เราสู้เราไปหางานทำดีกว่าเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะและเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ